สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับก็คลิปนี้นะครับมีตัวพยัคฆ์ไข่มาให้ดูตัวนึงนะฮะเป็น Final Fantasy นะฮะไข่เศษคอนะครับเป็นตัวแซกนะครับก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะฮะว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของจีนกันแน่นะครับก็จากที่สัมผัสกล่องดูนะครับกล่องเหมือนงานแท้ครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะผมไม่ใช่แฟน Final นะครับอย่างที่บอกหลายๆคลิปว่าตัวไหนที่ผมไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เนี่ยข้อมูลผมก็จะไม่ค่อยมีนะก็แต่ข้อมูลพี่ๆถูกๆนะครับเอาตรงๆเลยแต่ว่าจะเน้นให้ดูว่าไอ้พวกของข้างในมันเป็นยังไงวัสดุอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดให้ดูว่ามันเป็นของจีนหรือของแท้ผมพอดูได้นะครับแต่ว่าให้บอกว่ารายละเอียดตัวนี้ยังไงชื่ออะไรมันมีบทบาทอะไรยังไงอ่ะก็ขอผ่านนะครับในส่วนตรงนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดกล่องดูกันครับอันนี้ก็เปิดวินโดว์มาก็เป็นตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะตัวดูจะตัวสูงใหญ่กว่าตัวทั่วๆไปนะอันนี้ผมคิดเอาจากที่ดูตอนนี้นะครับเพราะว่าดูตัวใหญ่มากนะครับดูตัวสูงมากเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันฮะอันนี้ก็เป็นอาร์ตเวิร์คของเขานะครับอันนี้จริงๆเนี่ยงานที่มันออกมาตอนแรกอ่ะมันเพิ่งออกได้สักออกในปีนี้แหละปี2018นะฮะแต่มันมีประเด็นที่ว่ามันมีมาคู่กันมีตัวไลนิ่งนะฮะกับตัวแซกเนี่ยมันมาคู่กันแล้วราคามันถูกมากนะครับถูกจนแบบเอ๊ะมันจะเป็นงานจีนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกะดูข้างในเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะฮะตามกล่องนะครับจากสัมผัสกล่องผมก็ว่ามันเป็นกล่องงานแท้นะนะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็น3มิติด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์แท้ของตัวเพย์อาร์ตนะครับของ Square Enix เลยก็น่าจะอย่างที่ผมบอกในคลิปRunning นะฮะก็คือมันมีตัดล็อตกันนะครับตัดล็อตออกมามันมีแบบเหมาล็อตมาล็อตใหญ่ๆเลยแล้วก็มาตัดราคาได้ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกในคลิปไลนิ่งไม่ต้องบอกซ้ำนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครพอใจที่จะซื้อหรือไม่นะฮะก็ดูคุณภาพก่อนละกันดูจากคลิปนี้ว่าคุณภาพมันเท่าแท้ไหมนะครับหรือมันอาจจะเป็นงานแท้ก็ได้นะฮะเปิดกล่องมานะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับผมดูถาดแล้วเนี่ยถาดเนี่ยเป็นงานแท้นะถาดความเนื้อพลาสติกถาดเนี่ยเป็นเนื้องานแท้นะครับนะครับก็ดูอาวุธก่อนไม่ค่อยมีอะไรมาให้เยอะนะครับมือมาให้2คู่นะครับรวมมือที่มากับหุ่นก็เป็น3นะครับแล้วก็นี่คือดาบของเขานะฮะดาบเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับลงสีลงอะไรตำหนิไม่มีนะฮะถ้าเกิดเป็นดาบของพวกงานจีนอ่ะมันจะมีตะเข็บขึ้นมาเป็นรอยปุ่มๆคือเก็บงานไม่เรียบนะครับหมายถึงตัวอื่นนะเพราะตัวนี้ผมยังไม่เห็นงานจีนกล่องออกมาจะมีแต่งาน QCนะครับดูสีดูอะไรแล้วก็โอเคครับดูที่ตัวหุ่นกันนะฮะอันนี้ให้ดูหน้าก่อนการลงสีหน้ามาเนี่ยเหมือนงานแท้นะครับมันก็คืองานแท้แหละผมว่านะนะครับดูจะแขนขายาวนะฮะดูจะเป็นตัวที่ใหญ่เหมือนกันอันนี้น่าจะแกะได้นะครับแล้วก็เอานี่มาใส่นะครับแล้วก็สะพายดาบได้แปะตรงนี้ใช่ไหมเลยอย่างนี้คงอะไรแบบนี้ครับแต่ทำไมรวมจังคงแบบนี้นะฮะสะพายอย่างนี้ครับตัวนี้ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากก็เป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมถ้าเกิดเป็นผมก็ไม่ซื้อเป็นงานแบบราคาออกมาใหม่ๆเพราะว่าผมดูลูกเล่นมันไม่ค่อยมีแล้วต้องเป็นแฟนเกมนะครับนะฮะตัวนี้ผมก็เคยเห็นอยู่นะครับมันชื่อแซกตัวที่เดินกับตัวนางเอกของภาคนั้นน่ะ
นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมือดูอันนี้ก็คือรายละเอียดนะฮะก็ไม่มีอะไรโดดเด่นอะไรมากนะครับที่มันเด่นก็เพราะว่าตอนนี้มันออกมาด้วยราคาที่มันถูกมากนะฮะค่อนข้างคุ้มราคาแล้วรู้สึกตัวจะสูงนะตัวสูงพอๆกับวินเซนต์เลยบางตัวเนี้ยดูมือที่มันใส่ถือดาบหน่อยแถมมือกำอาวุธมาได้มาให้2อันนะฮะนะครับกล่องนี้ไม่มีสติกเกอร์ของ InPay นะฮะเป็นสติกเกอร์ Square Enix อย่างเดียวนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแซกนะครับจุดขยับข้อนะครับงานแท้ชัดเจนครับใช่นะครับงานแท้ชัดเจนข้อแข็งเป๊กเลยนะฮะทุกจุดไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นงานจริงครับรายละเอียดดีพลาสติกดีเนื้อพลาสติกเป็นเนื้อพลาสติกจับดูรูปดูเป็นงานแท้ฮะการลงหน้าตานะครับลงไฮไลท์หน้าตามานะครับดูผมนะครับของงานจะบอกว่าเป็นงานหลุด QC แล้วมาลงทุนทำกล่องผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะถ้าหลุด QC แบบอย่างพวกที่เขาเคยออกมาอย่างน็อกติสอย่างไรมันก็คือหลุด QC เลยเขาคงไม่มาลงทุนทำกล่องนอกจากอย่างเดียวคืออย่างที่ผมบอกคือมันเป็นล็อตที่จะยังไงอ่ะมีอยู่จำนวนเยอะแล้วตัวแทนเขาอยากจะปล่อยนะครับปล่อยราคาถูกๆแล้วมีไปดีลกันอ่ะไปดีลกันราคาแบบ200ตัวอะไรเงี้ยบอกเนี่ย200ตัวเอาไหมมีจำนวน10ตัวก็ราคาหนึ่ง50ตัวก็ราคาหนึ่ง200ตัวก็ราคาหนึ่งอะไรเงี้ยเอา200ตัวก็ให้ราคาถูกๆไปเลยเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็ซื้อได้เลยครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ล็อตที่ร้านโจโจ้ทอยอันนี้คือได้มาจากร้านโจโจ้ทอยนะครับถ้าเป็นตัวที่โจโจ้ทอยเอามาขายอ่ะกล่องที่โจโจ้ทอยเอามาขายก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นงานสวยอย่างนี้เลยนะครับซื้อได้เลยสวยมากนะครับเป็นสวยตามแบบฉบับของงานแท้แล้วแหละนะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะว่ามันจะไม่ใช่งานแท้ผมว่ามันคืองานแท้ครับตัวนี้นะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับไอ้พวกรีวิวพวกจุดขยับอะไรเขาก็รีวิวไปเยอะแล้วนะผมก็ให้ดูแค่ว่ามันงานมันสวยนะครับงานมันสวยนะฮะน่าซื้อนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนไฟนอลนะครับสำหรับผมตัวนี้เนี่ยรีวิวแล้วไม่รู้จะขายได้ป่ะนะผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่สำหรับตัวไฟนอลนะครับแต่ว่ามันก็เป็นถ้าขายก็คงขายราคาที่ผมได้มาแหละมันก็คงไม่แพงหรอกครับนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเอามาให้ดูกันนะฮะจะได้รู้ข้อมูลกันที่ถูกต้องนะครับใครอยากได้ก็ไปหาซื้อกันได้ที่โจโจ้ทอยนะครับ